โอเคป่ะขายของกันต่อดีกว่านะฮะอย่าลืมนะฮะวันนี้ส่วนลดเยอะมากๆส่วนลดเหมือนทุกครั้งเลยก็คือพันลด100ใช่ไหม300ลด50 500ลด70จำได้แล้วเนี่ย 3,000 ลดเท่าไหร่นะ150 8,000 ลด300จั่วมั่วป่ะจั่วมั่วอีกละร็อกพัทยาจะมาเมื่อไหร่เร็วๆนี้นะครับรอติดตามไม่น่าเกินอาทิตย์หน้าหรือ2อาทิตย์หน้านะฮะตอน3วันเนาะเฮ้ยประมาณส่งบุตรครบยังยังอัพไม่เสร็จสารราคาชากองใหญ่ของคุณมากเลยครับแต่เราก็เรียงกันเนาะเราก็พูดตรงนี้เลยเนาะ 3,000 ลด3603,000ลด360นะฮะ 5,000 ลด500อย่าพูดมึงมั่วอย่าพูดไปพัทยาทำอะไรบ้างไม่บอกครับรอไปดูในบล็อกของเรานะฮะมีคนบอกว่าลิชี่ชอบเยลลี่รสอะไรมีคนส่งเยลลี่มาให้หนูรสอะไรอยากให้กินให้ดูไหมไปหยิบมาเถอะไปหยิบมาเลยนะเร็วไปหยิบมาเถอะซื้อเร็วหนึ่งกล่องมีกี่ซองครับกาแฟใช่ไหมครับหรือว่าชาถ้าชากล่องเล็กมี12ซองกล่องใหญ่มี30ซองนะฮะกล่องเล็ก12ซองกล่องละ10กล่องใหญ่30ซองเขาบอกว่าอู้หูแอะเอาไว้850บาทเขาบอกว่าไมค์ขวัญเอ่ยตกลงไมค์หรือขวัญเอ่ยคะหนูอยากเล่นอีกอยากเล่นภาค2ใครก็ได้เอาไปทำหน่อยแบบเขียนบทใหม่ก็ได้แต่ว่าภาคต่อเช่นสมมติว่าไม่ได้ตายไปแล้วเหรอเอ่ยมันตายไปแล้วไม่ใช่เหมือนในเรื่องเอโคอ่ะที่แบบเหมือนเล่าว่าตายอยู่ดีตอนจบก็เป็นเหมือนไม่แต่เอ่ยตายกลางน้ำเลยนะเขาไม่รู้เขาไม่ได้อยู่จนตอนจบเลยมันตายกลางน้ำเลยแล้วพอตายเสร็จแล้วพี่เหนือก็ทิ้งลงน้ำเลยไม่ใช่ชุดนอนนะคะทุกคนเขาบอกชุดนอนที่ที่แสบตามากมันเป็นชุดเที่ยวนะเนี่ยทุกคนมีคนคอมเมนต์ว่าเอ่ยสู่ขิดแล้วนะหนูไม่รู้ว่าถูกขิดแล้วเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้อยู่เอาเรื่องอื่นดีกว่าเอาเรื่องอื่นดีกว่าอยากเล่นเป็นผู้ชายอีกเอาผู้ชายแต่ว่าเป็นแบบน่ารักแบบคอมเมดี้ดีกว่าแบบโรแมนติกคอมเมดี้ตลกปกฮาดีกว่าถ้าได้เล่นเป็นผู้ชายจะได้ไม่ต้องไปทำอย่าไปพูดอะไรตกทำพูดไม่ต้องพูดโอเคไม่เอาเจ้าฮะนะคะทุกคนไม่ไหวอ่ะอยากได้บทที่มันเรียวๆที่มันดูแบบดูเป็นไปได้อะไรอย่างนี้ลิชี่เล่นเป็นพี่เหนือก็เล่นเป็นไมค์ก็ได้อยู่นะไหนลองเล่นรับลูกบอลแทนที่รับลูกบอลไม่ต้องพูดเขาบอกว่าเรื่องใหม่เธอเรื่องนั้นปวดหัวสงสารคนดูเรื่องใหม่เธอเขาบอกใบหวยหน่อยคนนี้หวยออกอ่ะทุกคนขอหวยเยอะแยะเลยอ่ะแล้วพูดซิอะไรเลยนี่เดี๋ยวผมจะหาเลข42เลขจากอายุเห็นเลขอะไรบ้างในกล่องนี้42เอาดีๆเห็นเลขอะไรบ้าง12อ่ะ12ครับทุกคน1221ครับไปลองดูเห็นจากกล่องชาริชี่เลยนะเออกระดุมเสื้อน้องหลุดอันไหนอ่ะไม่หลุดค่ะกระดุมมันหาย ไม่ตอนนั้นจะเอาไปให้พี่เขาเยี่ยมให้แล้วแต่ว่าลืมอยากเล่นเป็นหมอไหมคือเคยอยากเล่นนะคะแต่ว่าพอตอนเนี้ยรู้สึกว่าสมองไม่ไหวละจำบทไม่ได้นะ เป็นหมอให้ต้องพูดสามหน้านะมันจะต้องพูดเยอะอ่ะเล่นบทคนปกติยังพูดเยอะเลยทุกวันนี้หนูชอบมากในเพราะอะไรรู้ไหมคะพอเราเล่นบทเป็นคนที่แบบตอนเด็กๆอ่ะชอบเล่นบทเป็นคนพูดเยอะตลอดเลยแบบพูดพอมาเล่นซีรีส์อ่ะบทพูดหนูพูดน้อยหนูชอบมากเป็นแบบอ๋อค่ะอ๋อค่ะค่ะอ๋อทำไมเหรออืมฮะทำไมเหรออะไรเงี้ยเพราะอะไรอยู่แค่เนี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะยืนทำไมไม่พูดเลยพี่ก็จะถามว่าในรูปโปรโมท finding วาดหรือเขียนไดอารี่ครับไม่บอกครับรอไปดูในซีรีส์ครับหนูอยากเล่นอีก2อันคืออยากเล่นเป็นใบ้ก็อยากค่ะแล้วก็อยากเล่นตาบอด
โอ้โหตาบอดเลยเหรอเหมือนในเรื่อง Always เนี่ยอันนั้นถ้ามันเป็นหนังมันโอเคแต่ถ้าอยู่เล่นเป็นซีรีส์มันจะเหนื่อยไม่เอาซีรีส์ไม่เอามันยาวเกินไปใช่อยู่จะกลับมาบ้านแล้วอยู่ก็จะต้องโฮมันไว้ใช่คือถ้าเป็นหนังแล้วสมมติว่าถ่าย10คิวจบแล้วก็ต่อกันเลยใช่มั้ยคะก็อยากเล่นตาบอดก็เป็นใบแต่ว่าถ้าเล่นละครหรือซีรีส์ที่ยาวๆแล้วก็แบบถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนานๆถ่ายทีอะไรเงี้ยไม่ไหวเพราะว่าไม่งั้นกลับมาบ้านแล้วจะเครียดตลอดเวลาว่าแบบเราต้องตาบอดตลอดเวลาใช่มันจะเครียดไปชีวิตมันจะเศร้าไปเราต้องไปดิ่งเป็นดิ่งพระสุธารู้จักดิ่งพระสุธาไหมมันอยู่ในเดอะซิมใช่ถ้าเราเล่นเป็นคนตาบอดเราก็ต้องไปแบบไปฟิลคนที่เป็นโรคนั้นเลยมันยากมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เหมือนอยู่ เหมือนไหมฮะของยูค้างอีกแล้วดูดิ ช่างมันเถอะเนาะเดี๋ยวมันก็หายเนาะลิชี่หนักเท่าไหร่คะ54ค่ะสูงเท่าไหร่คะ74ประมาณนะคะสมส่วนนะสมส่วนแต่ว่าถ้าช่วงไหนเล่นละครหรือว่าแบบทำงานติดกัน 2-3 วันก็จะเหลือประมาณ52กว่าแต่ถ้ากินเยอะๆเยอะๆปกติทุกวันก็จะประมาณ50ผมอยากเล่นบทเป็นมาเฟียอยากให้พี่ก๊อตเล่นบทเป็นถ้าอยู่เล่นเป็นมาเฟียเหรอเขาจะเล่นเป็นแม่บ้านนี่ไฟดิ้งเขาก็เป็นนักธุรกิจแล้วนะก็มันมีแต่บทนักธุรกิจอยู่แล้วเป็นคนไทยอยู่จะให้ผู้ชายเล่นเป็นบทอะไรถ้าไม่เป็นนักธุรกิจมาเฟียเหมือน Godfather เคยดูปะมันนั่นดูโคตรมันมันไม่มีมีนจะต้องไปเล่นนี้แล้วโฟคิงอะไม่ใช่นะมันเป็นนักเลงนักเลงก็นั่งไงประเทศไทยไม่มีมาเฟียมีแต่นักเลงอยากเล่นแบบพิกกี้ไบเดอร์นั่งนั่นนี่ก็หมอมันไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยไม่มีใช่ไม่มีต้องเป็นพี่น้อยนั่นมาเฟียไหมชาติหน้าแล้วกันชาติหน้ามาเฟียไหมพี่น้อยเป็นมาเฟียไหมอันนั้นเป็นนักเลงไม่ใช่มาเฟียก็ประเทศไทยไม่มีมาเฟียชาติหน้าแล้วกันเอาทุกคนชาตินี้ไม่ทันละเขาบอกมาเฟียบางพีอะไรนะบอดี้การ์ดหรอบอดี้การ์ดก็น่าเล่นนะฮะไปดูซีรีส์ที่บอกเดี๋ยวบอดี้การ์ดของฝรั่งเท่มาเฟียอิตาลีพี่ก๊อตเท่ๆมาเฟียอิตาลีนึกถึงเรื่องนะไอ้นี่ไงวินเซนโซ่ไงใช่ใช่ฮะ